นับสนุนโดย True Detect 5G ที่สุดของเครือข่ายอัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดสวัสดีครับนี่คือรายการ TNN Startup เปิดโลก Startup เพื่อพลิกโฉมสู่เศรษฐกิจดิจิทัลทาง TNN ช่อง16และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 9:30 น.ติดตามกับผมเล็กมนชัยวงศ์กิติไกรวันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ประเทศไทยเราเปิดเมืองเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วที่ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยแน่นอนเทคโนโลยีดิจิทัลกับภาคการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องและมีบทบาทอย่างมากวันนี้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้ามีโปรเจกต์อะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันครับตอนนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบ้านเรากลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับเพราะว่าผู้คนเดินทางหลังจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 คลี่คลายลงครับตอนนี้เราจะเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นกระทั่งภาคการท่องเที่ยวของเราก็มีสิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจเพียบเลยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการท่องเที่ยวหรือว่า Travel Tech เป็นสิ่งที่เข้ามาตอบโจทย์เรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีและประเทศไทยของเราก็มีศักยภาพที่จะผลักดันสตาร์ทอัพกลุ่มนี้ครับรายการ TNN Startup ของเราลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือเมืองสามอ่าวพร้อมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าที่จัดกิจกรรม Digital Tourism Business Matching 5ภูมิภาคภายใต้โครงการเปิดเมืองเปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัลครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วครับเพื่อที่จะเร่งผลักดันเราเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลให้เร็วขึ้นรายละเอียดของงานน่าสนใจอย่างไรไปฟังเสียงผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกันครับวันนี้ดีป้าหรือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็มาที่จังหวัดประจวบเป็นจังหวัดที่2นะจริงๆแล้วเรามีโครงการหลายโครงการโครงการนี้เป็นโครงการการส่งเสริม National Tourism Platform แต่ไม่ใช่เป็นการทำงานของภาครัฐนะครับเป็นการทำงานที่รัฐเข้าไปช่วยให้เอกชนพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาบริษัทนั้นก็เป็นบริษัทที่ร่วมลงทุนกับภาครัฐนั่นเองก็คือ Travisco เรามีแพลตฟอร์มนึงที่เรียกว่า Thailand Connectเป็นการล้อนแพลตฟอร์มตัว Tourism Platform เนี่ยหรือ Travel Tech เนี่ยที่เป็น B2B ครั้งแรกในประเทศไทยในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องมีการจับคู่เช่นโรงแรมกับโลจิสติกโรงแรมกับร้านค้าโรงแรมกับโอท็อปโรงแรมกับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเราก็ใช้โอกาสนี้ในการทำโรดโชว์ไปพื้นที่ต่างๆครั้งแรกไปที่เชียงใหม่วันนี้มาประจวบก็มีแต่คำถามว่าทำไมต้องมาประจวบไม่ไปหัวหินประจวบก็เป็นเมืองเมียน้อยนะเป็นเมืองรองทางผ่านเราก็ลองดูซิว่าให้โอกาสเมืองใหญ่แล้วทำไมเราไม่ให้โอกาสเมืองเล็กบ้างแล้วเมืองเล็กเนี่ยในอนาคตเขาวอยส์ออกไปก็จะไปหาเพื่อนๆที่อยู่ในเขตพื้นที่จะไปชุมพรไปภาคใต้ก็ possible นะครับก็เป็นมิติใหม่ที่มาทำงานที่ประจวบในการลอนช์ตัว Thailand Connect ที่นี่แล้วเราพาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่อยู่ในซัพพลายเชนมาด้วยเห็นว่ามีทั้ง point of sale นะครับมีทั้งการจัดการระบบบัญชีมีทั้งเรื่องของการจัดการระบบขนส่งนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากดิจิทัลเซอร์วิสของสตาร์ทอัพในประเทศไทยมาลองดูซิว่าผู้ประกอบการในท้องถิ่นจังหวัดเมืองรองในอำเภอประจวบเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาสิ่งนี้ไป adopt ใช้ได้หรือไม่นะครับก็มีการให้ความรู้ด้วยนะครับมีการวิทยากรเชิญมาอธิบายให้ฟังมีทั้งออนไลน์มีทั้งออฟไลน์นะครับเป็นเมืองรองที่คนมักจะมองผ่านไปหาอำเภอเมืองใหญ่เราก็ลองพิสูจน์ดูว่าเมืองรองเนี่ยจะขึ้นมาเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญได้ไหมเวลาเปรียบเทียบกับเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองใหญ่ในการท่องเที่ยวเราเห็นว่าถนนนิมมานเหมีหรือโรงแรมมันเริ่มคึกคักมีนักท่องเที่ยวมีทั้งนักท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับแต่เรามานองที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยเมื่อคืนนี้ลองไปสำรวจโรงแรมดูทั้งที่เป็นโมเทลโฮเทลร้านอาหารหรือผับบาร์ต่างๆที่เกิดที่นี่ทุกคนรอความหวังอยู่นะครับครั้งนี้มันเป็นจุดกระตุ้นแล้วก็เชื่อว่าทาง TNN เองวันนี้เนี่ยถ้าเผยแพร่ไปก็อยากจะเรียนเชิญคนไทยจะไปในหัวหินเนี่ยแวะประจวบสักนิดนึงเป็นเมืองหรืออำเภอที่น่าเที่ยวนะครับผู้ประกอบการที่นี่ very nice ก็คือเป็น very friendly มากๆอย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยมานั่งพูดคุยบอกเอ้ยเห็นรถตู้วิ่งขวักไขว่เขาตื่นเต้นมากนะครับที่จะเห็นว่าเอ้ยการท่องเที่ยวกำลังกลับเข้ามาบางครั้งเราไปเที่ยวเมืองใหญ่จนลืมเมืองรองเมืองรองเงินก็เลยไม่หมุนจะถามว่าวันนี้ที่เราจัดขึ้นมาจะเป็นการทำงานที่ทำให้เกิดการกระตุ้นทำให้เกิดเขาเรียกว่ามิติใหม่ของความคาดหวังนะครับวันนี้หลายๆน้องๆที่มา50รายจากกรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือสตาร์ทอัพเนี่ยก็บอกเอ้ยอย่างน้อยก็ยังดีนะน้อยมา spending เราได้มา matching เราได้เรามาช่วยในอนาคตประจวบทับแพ็คเข้าไปในแพลตฟอร์มก็จะทำให้หน้าต่างเหล่านั้นเนี่ยไปเชิญชวนคนไทยและคนต่างชาติจูงเข้ามาได้มากขึ้น impact ผมว่าไม่น้อยกว่าอย่างน้อยเนี่ยเฉลี่ยต่อวันก็10ล้านบาทต่อวันนะครับทั้งนี้ครับแพลตฟอร์ม Thailand Connect ภายใต้โครงการเปิดเมืองเปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล
เป็นกิจกรรมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการลดต้นทุนการสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มรายได้และขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็งในยุคดิจิตอลครับ Thailand Connect ออกแบบให้ใช้งานง่ายลดขั้นตอนความยุ่งยากเน้นประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้ใช้งานโดยใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายทั้งบล็อกเชน Big Data ปัญญาประดิษฐ์สนับสนุนด้วยทีมงานมืออาชีพซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในการออกแบบปรับปรุงสินค้าและบริการและยังเป็นประโยชน์กับหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมที่มีประสิทธิภาพควบคู่กันไปด้วยผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Connect ที่จะเชื่อมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไปทั่วโลกกิจกรรม Digital Tourism Business Matching จะจัดขึ้น5ภูมิภาคทั่วประเทศไทยในพื้นที่ที่เป็นเมืองหลักทางด้านการท่องเที่ยวเริ่มต้นที่เชียงใหม่เป็นจังหวัดแรกก่อนครับตามมาด้วยประจวบคีรีขันธ์ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ก็สร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้แพลตฟอร์ม Digital Thailand Connect ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกับผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาขอคำปรึกษาเจรจาธุรกิจกับเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัลได้ด้วยครับเราไปเหนือแล้ววันนี้เรามาที่ประจวบนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปอีสานบ้างก็ชาวโคราชอย่าลืมนะครับเรากำลังจะไปที่โคราชกันต่อจากโคราชเสร็จแล้วเราจะต้องลงไปภาคใต้ลึกๆอีกก็จะต้องไปภูเก็ตอีกนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือรถแมพเราพยายามจะไปทุกจังหวัดของท่านนั่นแหละนะครับและในอนาคตถ้าเกิดท่านฟังรายการนี้ของ TNN นะครับ Thailand Connect คือแพลตฟอร์มของคนไทยรันโดยธุรกิจไทยที่แท้จริงรัฐเข้ามาช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยช่วยเหลือกัน GP ต่ำการเชื่อมโยงในซัพพลายเชนที่เป็น B2B เนี่ยจะเป็นการต่อยอดที่เรือล่มในหนองทองไม่ไปไหนไม่ไปหา OTA อื่นแต่อยู่ในเมืองไทยนะครับนอกจากกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับธุรกิจแล้วดีป้าก็ยังสนับสนุนสตาร์ทอัพอย่างต่อเนื่องผ่านการระดมทุนการเชื่อมแหล่งเงินทุนเพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมืออาชีพเราจะมีการส่งเสริมน้องๆสตาร์ทอัพที่กลุ่มในเรียกว่า Idea Stage อันนี้เรามีเงินทุนประมาณ1ล้านบาทแต่เงินทุนเนี่ยไม่ใช่แกรนด์ฟันเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดแต่เงินทุนนี่เป็น Angel Fund Angel Fund คือให้เป็น1ล้านบาทปุ๊บ 300,000 บาทเนี่ยเป็น Working Capital 700,000 บาท Recovery เป็น Equity แต่เราถือหุ้นแค่ 25% ของ 700,000 บาทน้อยมากนะครับ2ถ้าเกิดว่าเขาเติบโตแล้วเราเห็นกันว่าธุรกิจมันมีเทคโนโลยีแล้วเติบโตได้มียอดรายได้ได้อายุไม่เกิน5ปีเราจะมีรอบที่2รอบที่2เรียกว่า Growth Fund Growth Fund คือให้เงินลงทุนสูงสุดถึง5ล้านบาท5ล้านบาทเนี่ย Recovery เป็น Equity เนี่ยประมาณ 50% ก็คือ2ล้าน5นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีกลุ่มที่เติบโตในกลุ่ม Deep Tech จะเห็นว่าดีป้าทำงานตั้งแต่ต้นปีมามีกลุ่ม Deep Tech ที่เป็น AI Platform มีเรื่องของ Big Data Platform หรือแม้แต่ Tourism Platform E-commerce Platform นะครับแล้วก็มีเรื่องของเขาเรียกว่า Delivery Platform สิ่งเหล่านี้เป็นตัวปลายน้ำแต่ย้อนหลังบ้านมาเนี่ยต้องมีตัว Backbone ที่ดีมีตัว Backend ที่ดีนะครับแล้วก็ต้องมี Developer ทีมงานที่ดีแล้วเราจับ Matching เหล่านี้กับเทคโนโลยีอนาคตเช่น 5G บ้างเรื่องของ AI ต่างชาติบ้างนะครับเพื่อมาให้แพลตฟอร์มต่างชาติกับคนไทยทำงานด้วยกันในการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กันกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเป็นการร่วมลงทุนขนาดใหญ่ที่เกินมูลค่า5ล้านบาทat least ก็ประมาณ20ล้านบาทขึ้นไปแต่เป็นการลงทุนแบบ B2B เลยก็คือ B2C B2B คือ VC เลยร่วมลงทุนนะครับไม่ใช่เป็น Angel Fund นะครับน้องๆสตาร์ทอัพที่เราคุยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเริ่มต้นในระดับ Idea Stage เนี่ยกับระดับของ Growth Stage เนี่ยมันต้องใช้เงินทุนค่อนข้างเบิร์นเยอะพอสมควรนะครับสิ่งหนึ่งเราต้องกลับมาวางแผนใหม่บางครั้งเนี่ยเริ่มต้นจากเจ้าของคนเดียวแล้วค่อยมามีทีมงาน2คน3คนที่เรียกว่า Founder นะครับแล้วค่อยๆเติมไปต่อไปเป็นเค้าเรียกว่า Functional Management เวลาเราทำงานเนี่ยถ้าน้องวางแผนไว้ได้ดีนะครับการเติบโตธุรกิจที่มีสเตรนท์ภายในและการสร้างโอกาสภายนอกเนี่ยมันจะทำให้เราอยู่รอดได้แต่ที่ป้าเรามองเห็นภาพว่าเอ้ยเมื่อเขาบอกว่าเงินทุนไม่มีแล้วข้อจำกัดของดิป้าในการร่วมลงทุนเนี่ยมันคือเป็น Angel Fund ไม่ใช่ Grand Fund ถ้าให้ Grand Fund อีกก็จะกลายเป็นว่าน้องก็ไปเบิร์นหมดนะหมดปุ๊บก็ไม่เกิดการรันธุรกิจจริงแต่การเป็น Angel Fund เนี่ยต้องคิดและเดินคู่ไปด้วยกันเราก็จะมีโปรแกรมขนาดมาก็เรียกว่า Accelerate Program ช่วยในการที่จะเบิร์นเงินอย่างถูกหลักวิธีบริหารจัดการที่เป็น functional area ให้ถูกหลักวิธีนะครับขณะเดียวกันเรามีควบคู่กับโครงการเริ่มเปิดตลาดผ่านโควิดแล้วนะตอนนี้เราเริ่มไปเปิดตลาดที่ต่างประเทศที่ทางฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกันหรือแม้แต่ฮ่องกงก็จะทำให้เขา go global เวลา go global เนี่ยคือการระดมทุนจากนักลงทุนหรือ VC ต่างชาตินะครับเข้ามาลงทุนในสตาร์ทอัพไทย
เราก็มีตัว Capital Gain Tax ก็คือเวลาเขาลงทุนปุ๊บไม่ต้องเสียภาษีเพราะนั้นนักลงทุนเหล่านั้นที่เราไปเชิญชวนเนี่ยก็จะทำให้เป็นแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเข้ามาหาแต่ต้องเปลี่ยนใหม่จากการทำงานเบิร์นเงินแล้วไม่เกิดธุรกิจเนี่ยมันเป็น functional management ที่เกิดธุรกิจและเติบโตได้นักลงทุนเขาจะลงทุนต่อเมื่อมันมีโอกาสทางธุรกิจนั่นเองและในปี2566นี้ดีป้ายังมองว่าสตาร์ทอัพที่ยังมีโอกาสเติบโตได้ดีนอกจาก Travel Tech ก็คือสตาร์ทอัพเทคโนโลยีขั้นสูงหรือ Deep Tech สตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยวและอากาศยานสตาร์ทอัพด้านการศึกษารวมทั้งสตาร์ทอัพด้านการเกษตรแน่นอนครับสตาร์ทอัพทางด้านสุขภาพการแพทย์และสาธารณสุขก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรามีศักยภาพที่จะเติบโตด้วยนี่เป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้สตาร์ทอัพไทยต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่หยุดวิ่งแข่งกับเทคโนโลยีและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันครับเรามองภาพว่าในอนาคตนะครับเราจะเห็นความสำคัญของการทำงานใน sectoral base อยู่ที่เป็นภาคอุตสาหกรรมคือสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นตัวไปช่วยไม่ว่าจะเป็นตัว EdTech เนี่ย EdTech นะครับก็ยังเป็นการเติบโตที่ดีอยู่นะครับการบริการทางด้านสุขภาพทางด้าน HealthTech กำลังมาคนถึงแม้จะผ่านโควิดมาแล้วแต่ว่ากำลังเข้าสู่ยุค Aid Society เพราะนั้น Aid Society เนี่ยทางด้าน Health Service เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่3เนี่ยเรากำลังมองภาพว่าในอนาคตเนี่ยความรู้ความสามารถ Literacy ของภาคเกษตรกรเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นเห็นว่าน้องๆต้องใช้โดรนมากขึ้นแล้วนะครับก็คือเกษตรกรเริ่มมีรุ่นใหม่รุ่นใหม่ก็เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีไปช่วยเราขาดแคลนแรงงานเพราะนั้น Agritech เป็นเรื่องสำคัญว่าอาจจะอยู่ที่ปลายน้ำของการใช้เทคโนโลยีนั้นนะครับแต่สิ่งที่เรามองเทรนด์ว่าจะคีปให้มันเป็น sustainability นะครับก็คือความมั่นคงของประเทศและความยั่งยืนของประเทศในการพัฒนาสตาร์ทอัพเนี่ยเราต้องพยายามหา deep tech มา deep tech ก็คือการมองภาพอนาคตว่าเมื่อกี้ที่เราพูด edtech เนี่ย health tech หรือแม้แต่ agritech เนี่ยเมื่อเทคโนโลยีใหม่มาเช่นจาก 5G มาเป็น 5.5G เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราวางแผนอนาคตไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเนี่ยเราจะเป็นเหมือนเดิมคือไม่สามารถ scalable ได้ repeatable ได้การทำงานของดีป้าคือทำให้สตาร์ทอัพที่บอลโลเคอลจะโกลโกลบอลเนี่ยได้เจอกับดิฟเทคตัวจริงนั่นเองนะครับสองเนี่ยนอกจากว่าเจอดิฟเทคตัวจริงแล้วเราสร้างเวทีนานาชาติอย่างครั้งล่าสุดเราไปที่ไซเบอร์พอร์ตฮ่องกงเพื่อให้ใช้ฮ่องกงเนี่ยเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการคอนเนคเข้าไปหานักลงทุนจีนคอนเนคเข้าไปหานักลงทุนที่หมาเก๊าผู้ให้คนเหล่านี้เนี่ยเขามีเงินเป็นหมื่นล้านเนี่ยเอามาลงทุนเพื่อให้เงินทุนหมุนเวียนมันเกิดขึ้นภายในประเทศการค้าเกิดขึ้นก็จะโตไปเติบโตที่ไหนเติบโตที่แผ่นดินใหญ่เติบโตที่ประเทศหมาเก๊าหรือประเทศเพื่อนบ้านเราในกลุ่มอาเซียนทุกคนมองเซาหมดเวลาเรามองอย่างนี้เราต้องคิดภาพที่เป็นภาพใหญ่มากกว่าที่จะการทำงานแบบเป็น snapshot นะครับเที่ยวยุคใหม่ในยุค New Normal เทคโนโลยีดิจิตอลช่วยได้เยอะทีเดียวนะครับและดีป้ารวมถึงองค์กรภาครัฐต่างๆต่างก็พร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้เศรษฐกิจของเราเดินหน้าต่อได้อย่างไร้รอยต่อครับพักก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาไปฟังเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่ทำด้านการท่องเที่ยวกันบ้างครับว่าเขาต้องการอะไรและเขามีโซลูชันอะไรที่น่าสนใจบ้างตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วง3ปีที่ผ่านมาภาคการท่องเที่ยวซบเซานะครับแต่ว่าตอนนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลับมาทั่วโลกแล้วรวมถึงประเทศไทยวันนี้รายการ TNN Startup ไปคุยกับสตาร์ทอัพที่ทำเรื่องการท่องเที่ยวหรือว่า Travel Tech กันครับวันนี้เขามากับชุดความคิดใหม่อย่างไรมีโซลูชันอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันครับวันนี้รายการของเราภูมิใจนำเสนอสตาร์ทอัพที่พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอลสำหรับสินค้าชุมชนและสนับสนุนเอกลักษณ์ภูมิปัญญาทั่วไทยให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายการกระจายสินค้าและสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจของประเทศซึ่งรายได้เหล่านั้นก็เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ครับบอนไทยแลนด์เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพสายเกษตรที่เน้นช่องทางการตลาดสำหรับสินค้าชุมชนท้องถิ่นทั่วไทย
ไม่ว่าจะเป็น GIO Top Organic ซึ่งบอนไทยแลนด์แบ่งประเภทสินค้าเป็น4หมวดได้แก่สินค้าเกษตรสินค้าสมุนไพรสินค้าหัตถกรรมและสินค้านวัตกรรมถือเป็นระบบนิเวศของบริการสำหรับชุมชนที่เติบโตได้อย่างรวดเร็วและช่วยทำให้ชาวบ้านเข้าสู่ตลาดออนไลน์อย่างเข้มแข็งครับจากบริษัทบอนโคออปเปอเรชั่นไทยแลนด์จำกัดค่ะก็เราเป็นเจ้าของธุรกิจแพลตฟอร์มนะคะบอนไทยแลนด์ซึ่งจริงๆแล้วบอนไทยแลนด์นะคะเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพสายแอคเทคที่เน้นเรื่องของการตลาดค่ะก็เป็นแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็เป็นอีโคซิสเต็มด้วยนะคะอีโคซิสเต็มจริงๆก็คือนิเวศบริการนี่แหละค่ะบอนไทยแลนด์เนี่ยทำหน้าที่อยู่2ส่วนนะคะก็คือส่วนที่เป็นแพลตฟอร์มคือช่องทางอีคอมเมิร์ซนะคะเน้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชน GIO Top Organic ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดในส่วนที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของนิเวศบริการหรืออีโคซิสเต็มที่ทำงานร่วมกับชุมชนค่ะโดยการที่จริงๆแล้วอะค่ะชุมชนที่อยู่ในประเทศไทยอะค่ะมีของดีมากเลยมีของดีหลายจังหวัดเลยนะคะเพียงแต่ว่าเข้าไม่ถึงตลาดนะคะแล้วก็ลูกค้าเองก็หาเขาไม่เจอและที่สำคัญก็คือชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นรายย่อยก็จะมีปัญหาเรื่องของการทำงานซึ่งขาดทีมขาดเวลาขาดทุนเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เหมือนกับการขายออนไลน์ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ดูเป็นเรื่องยากสำหรับเขาทีนี้แรกเริ่มเดิมทีอะค่ะบอนไทยแลนด์ตั้งใจที่จะเป็นตลาดซึ่งเหมือนกับว่าอยากจะช่วยโปรโมทประชาสัมพันธ์สินค้าของไทยที่น่าสนใจเนี่ยให้ลูกค้ารู้จักให้ผู้คนรู้จักแต่เผอิญว่าพอทำไปแล้วอะค่ะเรารู้สึกว่าหลายๆชุมชนน่ะมีความไม่พร้อมสิ่งที่เราไปเสริมให้เขาอะนะคะก็คือมุ่งเน้นเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งคือเราต้องการให้ทุกชุมชนที่อยู่กับเราอะค่ะอยู่ด้วยกันไปยาวๆอยู่ด้วยกันไปนานๆในตอนทำธุรกิจครั้งแรกเนี่ยมีหลายคนสงสัยว่าเราแตกต่างจากแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้วยังไงเพราะว่าแพลตฟอร์มเรื่องตลาดมีเยอะมากแต่ถ้าสังเกตให้ดีก็คือส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าทั่วๆไปจะเป็นสินค้าที่เหมือนกับหาได้ตามท้องตลาดแล้วก็เป็นคนขายที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วแต่ในส่วนของสินค้าชุมชนของบ้านเราอะค่ะจะยังไม่ค่อยมีนั้นจริงๆแล้วปัญหาของพวกเขาไม่ใช่ไม่มีช่องทางแต่ว่าเป็นเรื่องขององค์ความรู้และความเข้าใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเตรียมพร้อมให้กับเขาก็คือเรื่องของการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการที่จะขายออนไลน์จริงๆบางคนยังไม่รู้เลยว่าถ้าขายออนไลน์จริงๆต้องรู้อะไรบ้างถูกไหมคะเราก็จะต้องเข้าไปสอนไปบอกโดยที่ใช้โปรแกรมของเราเองก็คือเรียกว่า BDM โปรแกรมหรือ Business Development to Market หมายความว่าทุกคนจะต้องรู้ว่าสินค้าของตัวเองอะค่ะมีดียังไงโดดเด่นยังไงแตกต่างยังไงซึ่งเราพยายามไม่ให้ชุมชนไปแข่งเรื่องราคาทุกคนต้องสร้างแบรนด์สร้างแบรนด์ก็คือสตอรี่ของตัวเองนะคะแล้วก็หากลุ่มเป้าหมายของตัวเองให้เจอแต่ก่อนชุมชนเท่าที่ลงพื้นที่มาทุกคนจะรู้สึกว่าขายใครก็ได้แต่ปัจจุบันนี้มันไม่ได้มันต้องโฟกัสว่าจะขายใครเพื่อทำให้การลงทุนมันน้อยที่สุดเมื่อเขารู้แล้วก็สเต็ปถัดไปเขาก็ต้องไปปรับแก้เรื่องของการทำโครงสร้างราคาซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญมากทุกชุมชนน่ะไม่เข้าใจเรื่องของการตั้งราคาที่ถูกต้องทำให้ไม่มีตัวแทนขายไม่มีคนอยากเอาไปขายเพราะว่าส่วนต่างหรือกำไรอ่ะน้อยเกินไปแล้วชุมชนเองพอขายเองก็จะขายได้น้อยแล้วก็ขายได้ช้าเพราะฉะนั้นโครงสร้างราคามีความจำเป็นมากที่เราต้องลงไปสอนเขาหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องซัพพลายเชนก็คือเรื่องบริการเสริมที่ช่วยเขาในเรื่องของการออกแบบผลิตฉลากบรรจุภัณฑ์ซึ่งบริการที่เราเตรียมไว้หรือเชื่อมกับพันธมิตรค่ะมีราคาที่ชุมชนสามารถลงทุนเองได้ก็คืออย่างง่ายๆเลยทำฉลากสินค้าสักชิ้นเนื้อค่ะจ่ายประมาณ 1,284 บาทก็ได้ฉลากไปทดลองใช้เลย3ตารางเมตรโดยที่ไม่มีค่าออกแบบแล้วถ้าต่อไปจะต้องแก้ไขปรับแก้ก็กลับมาแก้ได้ไม่มีค่าออกแบบไม่มีค่าบริการเหมือนกันตรงนี้ทำให้เขาตัดสินใจในการที่เหมือนกับจะลงทุนได้ง่ายแต่ถ้าสมมติว่าเขาไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนะคะการออกแบบมันก็จะไม่สะท้อนตัวเขาสิ่งเหล่านี้พอลงตลาดไปเสร็จปุ๊บลูกค้าก็จะไม่ตอบรับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องเข้าไปปรับแก้แล้วก็ช่วยเขาในการที่ทำให้เขาอะค่ะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นให้เข้าสู่ตลาดให้ได้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีเรื่องระบบโลจิสติกชุมชนเวลาที่สมมติว่าพัฒนาตัวเองเข้มแข็งแล้ว
ให้เข้าไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งเราจะมีทีมระบบหลังบ้านดูแลทั้งน้องแอดมินที่คอยตอบให้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4ทุ่มรถขนส่งโลจิสติกเราเชื่อมให้เข้าไปรับถึงชุมชนเลยชุมชนไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆเพราะตอนช่วงแรกที่เราเริ่มต้นทำชุมชนจะมีปัญหามากในการออกนอกพื้นที่ไม่สามารถที่จะออกมาส่งของได้ตรงเวลาแล้วก็ไม่สามารถจะสำรองเงินจ่ายค่าขนส่งทีละมากๆได้แพลตฟอร์มก็เลยทำหน้าที่โดยการที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดชุมชนแค่แพ็คสินค้าแล้วขนส่งเข้าไปรับแล้วก็เอาไปส่งให้ลูกค้าบอนไทยแลนด์เข้ามาช่วยดูแลเศรษฐกิจชุมชนตั้งแต่การเตรียมความพร้อมการพัฒนาจนสามารถช่วยให้สินค้าชุมชนออกสู่ตลาดเป็นที่รู้จักและสร้างรายได้ได้มีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมากมายที่เข้ามาในแพลตฟอร์มของบอนไทยแลนด์และเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้นหนึ่งในนั้นคือชุมชนที่จังหวัดน่านซึ่งบอนไทยแลนด์พยายามที่จะขยายโมเดลนี้ออกไปในจุดอื่นทั่วประเทศและสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืนมากขึ้นระบบแพลตฟอร์มของบอนไทยแลนด์ช่วยพัฒนาระบบการจัดการสินค้าเชื่อมตลาดให้ถึงมือลูกค้าพร้อมต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงเพื่อขายในประเทศและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศครับเราตั้งใจที่ให้แต่ละชุมชนในแต่ละจังหวัดรวมกันให้ได้รวมกันเป็นกลุ่มให้ได้อย่าอยู่คนเดียวเพราะว่าอยู่คนเดียวมันจะไม่มีความเข้มแข็งเพราะฉะนั้นต้นแบบที่เราทำแล้วเราก็เริ่มที่จะมีความชัดเจนคือที่จังหวัดน่านเริ่มตั้งแต่แบบต่อแตะเริ่มต้นขายจนเขาจาก10รายเป็น15รายแล้วก็เริ่มรวมกลุ่มกันแล้วก็เข้าไปขอโซเชียลอินโนเวชั่นตอนนี้ได้งบประมาณคือประมาณ 300,000 บาทเอามาจัดตั้งศูนย์บริการชุมชนศูนย์บริการชุมชนนี้ทำหน้าที่ก็คือเทรนหรือฝึกอบรมให้กับสมาชิกใหม่เหมือนพี่สอนน้องอะค่ะแล้วให้เติบโตทันกันแล้วก็นำสินค้ามารวมไว้ตรงกลางมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงกลางคอยทำหน้าที่คือแพ็คให้แล้วก็ดูแลเรื่องของอุปกรณ์การจัดการทั้งหมดเขาก็มีการหักเปอร์เซ็นต์เข้าส่วนกลางเพื่อใช้บริหารแล้วบอนไทยแลนด์ทำตลาดเหมือนเดิมส่งออเดอร์ลงไปที่เดียวแล้วก็มีการช่วยกันคือพอสินค้ารวมอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะลูกค้าก็ซื้อได้หมดเลยซื้อช็อปของจังหวัดน่านได้ประมาณสักเป็นร้อยสินค้าเป็นร้อยไอปีนี้สตาร์ทอัพสายเกษตรที่เน้นช่องทางการตลาดสินค้าชุมชนอย่างบอนไทยแลนด์ทำธุรกิจเข้ามาปีที่5แล้วช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาพวกเขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจนประสบความสำเร็จและทำให้บอนไทยแลนด์มีสมาชิกชุมชนทั่วประเทศและเตรียมขยายตลาดออนไลน์ไปยังต่างประเทศด้วยครับแบบธุรกิจอะคล้ายๆกับเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์แต่จริงๆมันคือธุรกิจหมายความว่าเป็นธุรกิจที่เกื้อกูลสังคมเกื้อกูลชุมชนแล้วก็พัฒนาประเทศชาติด้วยนึกออกไหมคะแต่ว่ารายได้ที่เกิดขึ้นจากอย่างที่บอกอะค่ะคือการขายการขายในระบบออนไลน์เนี่ยมันจะมีส่วนต่างคือราคาขายส่งกับราคาปลีกส่วนต่างตรงนั้นนะคะบอนไทยแลนด์จะเอามาใช้ในการพัฒนาจ่ายทีมน้องแอดมินเอามาทำกราฟิกเอาไปใช้จ่ายในเรื่องของค่าขนส่งเพราะนั้นรายได้บอนไทยแลนด์จะมากถ้าเกิดว่าชุมชนมีความเข้มแข็งแล้วขายดีหมายความว่าชุมชนสำเร็จก่อนเราถึงจะสำเร็จค่ะแผนการในการขยายธุรกิจของเรานะคะเรามุ่งในเรื่องของการเชื่อมระบบกับแพลตฟอร์มที่มีความพร้อมอย่างเช่นตอนนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศอะค่ะเรากำลังจะเชื่อมกับตลาดซาอุซึ่งเขามีความสนใจในเรื่องของออริจินหรือต้นกำเนิดของโปรดักต์มากๆแต่เขาไม่มีความสามารถในการที่จะลงไปพัฒนาหรือลงไปหาในแต่ละชุมชนเขาก็มาเชื่อมกับบอนไทยแลนด์ซึ่งก็จะมาเป็นพันธมิตรในการที่จะผลักดันสินค้าที่ตลาดต้องการอะค่ะคัดเลือกออกไปมันก็จะทำให้ทุกคนเติบโตเร็วขึ้นแล้วในขณะเดียวกันบอนไทยแลนด์ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะและครั้งนี้บอนไทยแลนด์พร้อมกับผู้ประกอบการขนาดเล็กสตาร์ทอัพกว่า50บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวบริการโรงแรมร้านอาหารสปาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ขึ้นทะเบียนเป็นดิจิทัลพรอไวเดอร์ในระบบของดีป้าเพื่อส่งเสริมให้ทุกธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทุกขนาดนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวไปรวมตัวกันในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Thailand Connects เป็นแพลตฟอร์มท่องเที่ยวระดับชาติเพื่อร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ครับThank you.
เศรษฐกิจไทยมีความหวังเพราะการท่องเที่ยวสตาร์ทอัพไทยของเราก็มีความหวังเช่นเดียวกันและเชื่อว่าจากนี้ถัดไปการท่องเที่ยวในวิถีใหม่ก็จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆครับนี่คือรายการ TNN Startup ของเราในสัปดาห์นี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไปด้วยเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่น่าสนใจแล้วกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่วันอาทิตย์หน้า 9:00 น.ถึง 9:30 น.ทาง TNN ช่อง 16และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์สวัสดีครับอาร์ทิมิสยืนสูง4ฟุต8นิ้วหรือ142เซนติเมตรและหนัก85ปอนด์หรือ38กิโลกรัมเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกที่วิศวกรเครื่องยนต์แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสหรือ UCLA พัฒนาขึ้นพร้อมกับสนามฟุตบอลด้วยการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยอาร์ทิมิสสามารถรักษาสมดุลการเตะและผลักอย่างหนักทนต่อวัตถุที่ถูกเหวี่ยงใส่และสามารถวิ่งได้แต่สิ่งที่ทำให้อาร์ทิมิสเหนือกว่านั่นก็คือความสามารถในการเตะบอลแม้ว่าอาร์ทิมิสอาจจะไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าเวิลด์คัพครั้งต่อไปแต่ทีมของฮงจะเปิดเผยความสามารถด้านฟุตบอลเต็มรูปแบบที่โลโบคัพในเมืองบรอกโดประเทศฝรั่งเศสในเดือนกรกฎาคมนวัตกรรมที่สำคัญของหุ่นยนต์คือการที่วิศวกรออกแบบแอคชูเอเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สร้างการเคลื่อนไหวจากพลังงานให้ทำงานเหมือนกล้ามเนื้อชีวภาพพวกมันสปริงตัวและควบคุมด้วยแรงนักศึกษาของโรมิเล่กล่าวว่าเป้าหมายส่วนตัวของพวกเขาคือวิศวกรรมหุ่นยนต์ที่ช่วยปรับปรุงชีวิตของผู้คนและการได้เห็นหุ่นยนต์เหล่านี้ช่วยผลักดันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ไปสู่อีกระดับ